ครั้งนี้เราจะมาทำ Moving Platform แบบง่ายๆกันครับก่อนอื่นเลยเราก็มาที่โฟลเดอร์คอนเทนต์ลองสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เก็บตัวบลูพริ้นท์ของเรานะครับเข้ามาในตัวโฟลเดอร์บลูพริ้นท์เสร็จแล้วทำการสร้างบลูพริ้นท์คลาสเป็นชนิด actor นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการบังคับตัว moving platform ตั้งชื่อว่า blueprint moving platform enter นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัว root แล้วเราก็ทำการเพิ่ม static mesh เข้าไปนะครับไปเลือกค่า default ของ static mesh เป็น cube เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้ใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เนาะตัวเดียวกันเนาะอันนี้แล้วกันนะครับเล็กขึ้นมาหน่อยเกลนะครับเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาปรับสเกลตอนหลังอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเพิ่ม movement move นะครับให้ใช้เป็น interpolate to movement นะครับตัวนี้เราจะสามารถกำหนดค่า control point ได้แล้วตัวเมทเราจะวิ่งไปตามตัว point ที่เราจะกำหนดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาใช้ point เฉยๆเนี้ยมันจะไม่โชว์ตำแหน่ง point ในตัว viewport นะครับรู้สึกว่าจะไม่โชว์ไม่มี option ให้โชว์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างตัวแปรเป็นตั้งชื่อว่า points มีชนิดเป็นเวกเตอร์แบบ array นะครับเนื่องจากว่าเราจะมีหลาย point นะครับ point ต้องเป็นเวกเตอร์เพราะว่ามี x y z ซึ่งถ้าเราสร้างตัวแปรแบบนี้เราสามารถทำให้มันโชว์ใน viewport ได้โดยการเลือก show td widget ต้องกดตรงนี้ให้เป็น show ก่อนนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ให้เป็น instant editableเราค่อยโชว์ td widget เสร็จแล้วเราจะมากำหนดให้ตัว interpolate to movement control point นะครับรับค่าตัว point array ตัวนี้เข้ามาเราสามารถทำได้ที่ตัว construction script โดยเราก็ทำการลาก point ตัวนี้เข้ามา get นะครับแล้วก็ลากตัว movement เข้ามานะครับอันนี้เราก็ลากตัว point นะครับ point ที่เป็น array ของเราแล้วเราก็ใช้ for each นะครับในการให้มันวนลูปทีละชิ้นทีละ point นะครับเนื่องจากเราจะมีหลาย point เสร็จแล้วที่ตัว movement เราทำการ add point ไม่ใช่ add control point position ให้มัน execute แล้วก็เอา array ของ point เข้ามาใส่ใน position นะครับกด compile save แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ลองลากเข้ามาใส่ในฉากของเราครับก็จะเห็นว่าก็เป็นอย่างนี้นะครับโดย default แล้ว point ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น array ว่างให้เราสามารถบวกก็ไปได้เช่นว่าพอเรากดบวกแล้วมันก็จะมี point ขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกแล้วก็ลากได้นะครับอ๋อเมื่อกี้รู้สึกว่าพอเราขยับตำแหน่งมันจะทำการ build navigation ใหม่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้ navigation mesh ถ้าเราลองกด show navigationนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรามีการขยับตำแหน่ง
ของไอ้ตัว moving platform นะครับมันจะทำการ build navigation mesh ใหม่ซึ่งเราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้ตัวนี้มีผลกระทบกับ navigation mesh เพราะฉะนั้นเราดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็มาที่ตัว static mesh ให้ search หา nav can ever affect navigation นะครับติ๊กออก compile และ saveมันไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่มีการไปทำให้เกิดการ edit navigation ใหม่นะครับโอเคเราก็เพิ่มพอยต์เข้าไปอีกอันนี้เราพิมพ์เอาก็ได้นะครับ320หรือว่าอันนี้เป็นลบ800ลองเพิ่มอีกพอยต์หนึ่งนะครับอันนี้เราลองทำไงดีมันวิ่งมาทางนี้ละให้มันวิ่งมาทางนี้แล้วก็วิ่งเอ้ยแล้วก็ให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราลองเพย์ดูโอ้มันเพย์แค่ทีเดียวนะครับเมื่อกี้มันเราตำแหน่งที่เราเกิดอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดีจะเห็นว่าเราเกิดที่แถวๆนี้เราขยับตัวเกิดของเราไปหน่อยก็จะเห็นว่าพื้นมันเลื่อนแล้วแต่ว่าเร็วเกินนะครับเราสามารถมากำหนดที่แต่ละชิ้นก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกำหนดที่ตัวบูปิ้นโดยที่ชิ้นนี้ที่ตัว interpolate to movement เราสามารถเลือกเวลาได้เช่นใช้เวลา8วิแล้วก็เลือก behavior type ได้เช่นเป็นแบบ loop reset นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะช้าลงนะครับแล้วมันก็จะ loop แต่ว่ามัน reset กระเด้งกลับไปที่จุดแรกใหม่นะครับมันวิ่งไม่ต่อเนื่องจะเห็นว่าอยู่ดีๆมันก็ถูก reset ตำแหน่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เพิ่มอีกจุดนึงโดยไป copy จุดแรกมาแล้วมา paste ที่จุดสุดท้ายนะครับให้จุดแรกจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันโอเคนะครับเราก็จะได้ moving platform แบบง่ายๆขึ้นไม่ทันโอเค